เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเราอยู่ในเกมทั้งเกียร์ Solid 5แต่ Phantom Pain นะครับก็ครั้งนี้นี่มันความจริงเนี่ยมันต้องเป็นภารกิจที่35นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับนี่ครับภารกิจหลักเขาไม่ให้เราไปต่อนะครับก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปทำเสริมก่อนนะครับซึ่งภารกิจเสริมนี่ก็ค้างไว้แบบว่าเยอะมากนะฮะนี่แล้วก็สีเหลืองนี่คือน่าจะให้เราเล่นนะฮะถึงจะผ่านนะเป็นภารกิจหลักๆเราต้องไปเล่นก่อนนะครับอะไรแรกหนาวะเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวกับออนไลน์ไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวตัดทิ้งไปนะฮะมาฮะวันนี้เราจะมาเล่นภารกิจเสริมนะครับภารกิจที่143กันดีกว่าฮะเพราะภารกิจนี้เนี่ยเหมือนว่าจะให้เราไปที่อัฟกานิสถานนะครับเป็นแคมป์ฐานใหญ่นะครับของพวกโซเวียตนะครับก็เหมือนให้เราไปหาหลักฐานบางอย่างนะที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเอมิลิตนี่แหละนะเอมิลิตนี่เป็นด็อกเตอร์แบบว่าในความคิดผมเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่ามีแบบว่าความลับอะไรซ่อนอยู่เยอะมากนะครับคนนี้โอเคครับตอนนั้นภารกิจเราเล่นไปนี่มันเราใส่ชุดแบบว่าจัดหนักเลยฮะแต่ว่ารอบนี้นี่ถ้าเป็นไปได้ก็กลับมาเล่นโหมดเดิมดีกว่านะโหมดแบบว่าซอฟๆหน่อยนะฮะก็เล่นให้มันแบบว่าสเตลนะฮะโอเคก็นี่ฮะเต็มของไปประมาณนี้นะครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเนาะเอาพวกเสื้ออยู่ไหนวะลืมเดี๋ยวแล้วนี่เสื้อก็เลือกนี้เลยฮะเราจะใส่เสื้อแบบว่าสแนกกิ้งสูทนะครับก็เป็นเสื้อที่เหมาะกับการเคลื่อนที่ขึ้นเพราะว่ามันเคลื่อนที่เร็วนะครับแล้วก็ตอนคืนนี้ก็เหมาะมากนะครับสำหรับการสเปลนะไปลุยเอาละภารกิจเสริมนะครับอันนี้ไม่ใช่หลักนะโอเคครับไม่มีเสียงวิทยุอะไรหน่อยเหรอเหมือนจะไม่มีอะไรบอกเลย Intel ว่าไงดีๆบอกไปข้างล่างกันดีกว่าฮะโอ้แล้วมาตอนเช้าด้วยเป็นความผิดพลาดร้ายแรงชนิดแบบว่าไม่น่าให้อภัยตัวเองแล้วใส่เสื้อดำมาแล้วมาตอนเช้านี่มันโอ้โหในสายตาของสตรูนี่ถือว่าเด่นมากนะครับใส่เสื้ออย่างนี้มานี่ฆ่าดีกว่าฆ่าผมเลยดีกว่านะโอ้โหแล้วแดดจ้าๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้แล้วเราจะลงแถวนี้ด้วยนะโอเคไปเลยโก้โอเคครับอย่างแรกเนี่ยมันไม่ได้ให้ตำแหน่งนะครับแล้วก็ต้องมาร์กเองเราจะมาร์กไปยังศูนย์กลางของแคมป์เลยนะครับแล้วก็จะตรงนู้นมีคนปะวะไม่น่ามีเนาะโอเคครับขับรถไปดีกว่าลงไปข้างล่างเลยโอ้โหสูงมากไม่ทันโอ้โหติดเอาละเพื่อที่จะให้ภารกิจหลักดำเนินต่อไปเราต้องเล่นอันนี้ก่อนนะเพราะว่ามันไม่ให้เราดำเนินเนื้อเรื่องต่อนะโอเคเรามาถึงแล้วตรงนี้น่าจะลงได้ละผมเกมนี้นี่ AI เก่งมากนะครับมันค่อนข้างจะสายตาดีนะครับเอาละอย่างแรกเนี่ยต้องหาข้อมูลซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะครับจะซ่องกันไหมนะทหารใส่เกราะแล้วก็ใส่หมวกด้วยทำไมมันถึงนั่นหนาขนาดนี้เราจะหาข้อมูลได้ไงครับสงสัยต้องเค้นข้อมูลจากทหารแถวนี้ละใช่ไหมดี Let's go เราต้องหา Intel ก่อนหาพวกรายละเอียดนะครับจากไอ้พวกทหารแถวนี้แหละซึ่งก็อยู่ข้างหน้านี่เต็มเลยผมจำได้ว่าทางเข้าอยู่คนหนึ่งนะถ้าจัดการในทางเข้าได้ก็โอเคอะจะได้ไม่ลำบากอยู่ไหนวะโอเคอยู่ข้างบนนั้นนะฮะเราจะลองเค้นข้อมูลข้อมูลนั้นก่อนนะครับ
ไปกันเลยดีกว่าเนาะมันจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยมันจะได้ยินไหมไม่น่าได้ยินเนาะโอ้โหเอาใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่โอเคไม่น่าได้ยินก็โอเคครับสบายใจไปค่อยย่องค่อยย่องนะครับปะจัดการได้ไหมเนี่ยเสียงดังปะวันนี้โอเคคิดข้อมูลหน่อยนะครับวันนี้โอเคตื่นไหมไม่ตื่นแฮะต้องปลุกนะครับด้วยบาทาเคยถามหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถึงจะไม่บอกนะหรอกเดี๋ยวนี้ปากแข็งใช่ไหมครับเห็นข้อมูลหน่อยไม่น่ามีอะไรเกี่ยวข้องอ่ะมันเป็นซากอะไรสักอย่างโอเควิ่งกลับบ้านไปเนาะไปเอาละเอาละขอดูอินเทลกูรักคิดหน่อยนะภารกิจเขาว่ายังไรนี้นี่นะเดี๋ยวนะน่าอยู่ในฐานใหญ่นั่นแหละนะความคิดผมนะครับโอ้ยสักเม็ดไหมสักเม็ดไหมเออสักเม็ดนะในฐานนี้แน่เลยอะบัลเลอร์เลยตื่นมาต้องถามหน่อยนะฮึบจะไม่บอกอะไรหน่อยเหรอโถ่ตรงนู้นนี่มีคนยืนอยู่คนเดียวระดับ S ด้วยพาไปก่อนไปเอากลับบ้านนะไอ้นี่เก่งไหมไม่เก่งนะครับไม่เก่งก็อยู่นี้ไปเนาะโอเคจะเอากลับบ้านคนนึงดีกว่านะครับเก่งนะครับคนนี้ไม่ได้ครับก็จะปล่อยคนเก่งๆไว้แถวนี้ไม่ได้โหเต็มเลยว่ะคนเพียบเลยว่ะถ้าผมฟูตอนมันนี่มันจะเห็นไหมเนี่ยเหมือนดีๆดีขึ้นนะโอเคเปิดไปก่อนจบหนึ่งนะฟูตอนไปแล้วได้ไปแล้วคนนึงถ้าเราเข้าทางนี้นี่มันจะไม่เวิร์กแน่ๆเลยอ่ะศัตรูเยอะเกินหมอบต่ำไปก่อนแล้วกันยิงหมอนี้ก่อนโอเคทางเข้าน่าจะเป็นด้านนี้นี่ไง let's go ฉลุยฉลุยเอาละข้างในนี้แน่นอนใช่หรือไม่นั่นไง AI โอเคที่นี่เหมือนเราเคยมารอบนึงแล้วนะโอ้โหเป็นเอไอที่เรียกได้ว่าโอเคครับโซเวียตเก็บเอไอไว้ที่นี่นะครับเราจะมาขโมยข้อมูลบางอย่างนิดนึงนะหุ้ยโอ้ใจเย็นนั่นโอ้แล้วโอ้บินไปแล้วสุดยอดเอ้าเหมือนกระป๋องติดจรวดเลยอะไรวะเอ้างงดีครับอะไรวะไม่กดเลยเลยโอเคปล่อย AI ไปแล้วนะครับโอเคเราจะได้รู้ว่าข้อมูลลับเนี่ยมันของเอมิลี่มีอะไรบ้างนะครับMan on fire body อ๋อไอมนุษย์ไฟครับเราไม่รู้ว่าเขาตายจริงหรือเปล่านะครับเอาแล้วไอมนุษย์ไฟมันยังมีนี่อยู่ยังมีชีวิตอยู่แน่เลยแต่เราผ่านแล้วนี่ภารกิจอะใช่ไหมโอ้
ยิงก่อนเลยผ่านแล้วไม่ใช่เหรอนู่นไงนู่นไงเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่คิดต่อไปคืออะไรอ่ะหมดแล้วผ่านแล้วครับผ่านแบบง่ายๆนะอย่างนี้เลยโอเคออกจากฐานนี้ดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนะครับไปดีกว่าล็อกยาวเลยได้ไหมได้นะโอเคนี่เคลียร์นะไปขึ้นไปได้ก็ถ้าเล่นภารกิจหลักต่อได้ก็โอเคนะมิชชั่นอะไรวะมิชชั่นลิสต์นะฮะยังไม่ได้ด้วยWhat the fuck? ออกมาจากฐานนั้นแล้วนะครับแล้วก็จะลองนะครับเล่นภารกิจเสริมอีกอันหนึ่งดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องรับภารกิจก่อนนะครับโอเคครับ143นี่ผ่านแล้วนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับก็ให้เราไปถามมนุษย์ไฟอ่ะที่เราเคยมีเรื่องกับมันอ่ะนะซึ่งผมก็ไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่นักอ่ะมันยิงไม่เข้าข้างไปตายด้วยเอาละมันไกลมากนะเนี่ยแต่ว่ามีรถไม่เป็นไร 2,000 2กิโลไปตอนเนาะ let's go ขับเข้าไปอย่างนี้นี่มันจะช่างมัน